พบกับผมนายช็อตตี้บูโจวากับเกอร์วอร์สเกมมือถือแนวเทิร์นเบสที่ผสมผสานแนวไอดอลเข้าไปด้วยกันนะครับจุดเด่นของเกมนี้เลยคือสาวๆที่ออกแบบมาได้ค่อนข้างน่ารักนะครับแล้วก็มีระบบจีบสาวด้วยนะครับและเมื่อจีบสาวเสร็จแล้วเนี่ยเราจะสามารถดูภาพประกอบเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับแต่ละคนก็จะมีภาพประกอบที่แตกต่างกันไปบางคนก็จะน่ารักบางคนก็จะเซ็กซี่ไปเลยข้อเสียของเกมนี้เลยก็คือว่า UI มันรกมากครับรกยังไงเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยอันเนี้ยนี่คือถ้าเกิดเราไม่ซ่อนนะคือแบบมันจะเยอะไปไหนไอ้ตรงเนี้ยไอ้พวกโปรโมชั่นทั้งหลายแหละรางวัลอะไรพวกเนี้ยจริงๆมันไม่ต้องมาเยอะขนาดนี้ก็ได้แล้วมันก็บังใบหน้าสาวๆโอ้แทนที่แบบเราจะเห็นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยสวยๆอะไรเงี้ยเซ็งจริงๆเลยครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะแก้ทีนี้วิธีการเล่นคือยังไงก็ให้ดูด้านล่างมันจะมีคำสั่งแคมเปญตรงนี้เห็นมั้ยด้านล่างเลยเข้ามาแล้วก็อื้อหือเลยนะครับอันนี้คือรางวัลไอดอลที่ผมฟาร์มไว้นั่นเองครับถ้าเกิดจะเก็บก็คือแตะที่หน้าจอนั่นแหละมันก็จะเก็บเข้าตัวแล้วก็มีการสรุปนั่นเองนะครับว่าเราไอดอลไปนานแค่ไหนนู่นนั่นนี่ได้ของอะไรบ้างส่วนบรรยากาศการต่อสู้จริงๆก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยก็คือกราฟิกทำออกมาได้ค่อนข้างดูดีเลยทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะผ่านด่านเพื่อให้ได้รับรางวัลไอดอลมากขึ้นก็ด้านขวาล่างเลยครับจะมีคำสั่งชาเลนจ์ตรงนี้จะเป็นลักษณะการตะลุยตามดันเจียนนะครับซึ่งการต่อสู้ในนี้จะเป็นแนวเทิร์นเบสนะครับส่วนการจัดทีมก็ง่ายๆครับแค่คลิกแค่นี้แหละนะครับแล้วก็เลื่อนได้เลยครับจะเอาใครไปยืนหน้ายืนหลังซึ่งเกมเนี้ยเขามีการบอกนะครับดูด้านขวาบนก็คือเกมเนี้ยมันจะมี3สายสายแทงค์เนี่ยควรยืนหน้าสาย DPS นะครับควรยืนด้านหลังนะครับส่วนสายอินนะครับหรือว่าสายสนับสนุนเนี่ยยืนตรงไหนก็ได้ครับหน้าหลังส่วนการต่อสู้จะเป็นเทิร์นเบสนะครับคือเราคลิกที่รูปตัวละครเพื่อโจมตีได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นแบบนี้แสดงว่าสกิลอัลติเมทพร้อมใช้งานให้เราสไลด์ขึ้นนะครับก็จะมีคัตซีนให้เราดูนะครับแล้วแต่ตัวละครนะครับว่าจะเป็นยังไงครับบางตัวละครก็มีแอนิเมชันออกมาให้ดูด้วยนะเดี๋ยวลองสไลด์ให้ดูเลยนะครับตอนนี้ผมใช้อันติได้4คนคนนี้สกิลเวอร์วังอลังการมากโลกจะแตกปะเนี่ยเอามาดูคนนี้บ้างครับเป็นสายสนับสนุนนะคนนี้มีแอนิเมชันออกมาให้เห็นด้วยก็แล้วแต่ตัวละครอ่ะบางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีนะครับสงสัยงบหมดกลางทางพอใช้สกิลอัลติเมทหมดครับแล้วก็แตะที่รูปตัวละครได้เลยนะครับมันก็จะออกไปโจมตีหรือว่าใช้สกิลก็แล้วแต่เนาะถ้าเกิดคนที่มีออร่าขึ้นแสดงว่าเธอนั้นเขาสามารถใช้สกิลได้เราอาจจะต้องศึกษานิดนึงนะครับว่าสกิลของแต่ละคนมันทำอะไรได้บางคนเนี่ยมันลดพลังป้องกันได้ก็ควรจะเอาคนนั้นเปิดก่อนถูกป่ะเราจะได้แบบลุมสกรรมตัวนั้นให้มันตายง่ายขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้นและถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะสคิปนะครับหรือว่าอยากจะออโต้ดูด้านขวาได้เลยครับเกมนี้มีทั้งออโต้มีทั้งการสคิปแต่ว่าสคิปได้เฉพาะด่านที่มันไม่สำคัญมากนะแล้วก็มีการเร่งความเร็วแล้วก็มีการปิดแอนิเมชันแต่ว่ายังปิดไม่ได้ในช่วงแรกนะครับต้องเล่นไปสักพักนึงก่อนมันจะปิดได้ถ้าเกิดด่านไหนสคิปได้ก็สคิปไปเถอะเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องเสียเวลาดูแอนิเมชันครับยกเว้นอยากจะดูจริงๆอะเนาะส่วนการเร่งรางวัลไอดอลก็มีนะเนี่ยก็คืออยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมครับควิกเบทเทิลถ้าไม่เห็นก็กดรับของให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อนนะแล้ววันนึงจะฟรีวันละ2ครั้งนะครับสามารถเร่งความเร็วได้2ชั่วโมงไปเลยหรือถ้าเกิดว่ามีตั๋วก็สามารถมากดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มันยังมีอีกระบบนึงตรงนี้นะที่เป็นสีม่วงๆอะอันนี้มันเหมือนเป็นดันเจี้ยนแบบยากอ่ะก็คือท่านผู้ชมต้องผ่านด่านไปไกลๆก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะลงได้ถ้าเกิดว่าลงเสร็จปั๊บก็จะได้รับเศษตัวละครไว้ใช้ในการเลื่อนขั้นตัวละครนั่นแหละแล้วบางทีกระเป๋าเราจะเต็มจากการที่เราไปเร่งความเร็วหรือว่าเราปล่อยไอเดอร์ไว้นานๆนะครับวิธีการเคลียร์ง่ายๆคือใช้คำสั่งสเมลนะครับก็คือมาที่กระเป๋านี่แหละแล้วก็กดสเมลได้เลยเขาก็จะให้เราเลือกว่าเราจะเอาอุปกรณ์ระดับไหนมีอันไหนเยอะๆก็เอาไปสเมลหรือว่าหลอมเลยก็ได้นะอย่างผมเล่นมานานแล้วไงก็คือสีม่วงไม่มีปัญหาเอาไปย่อยได้ครับแต่ผมจะเก็บตัวที่มันเป็นสีส้มไว้พอเรากดย่อยแล้วนะครับเราก็จะได้ไอเทมเพิ่มเติมมาด้วยนะส่วนการต่อสู้อื่นๆจะอยู่ตรงนี้นะครับแอดเวนเจอร์ครับก็ช่วงแรกที่จะเปิดจะมีดันเจียนอารมณ์ประมาณไต่หอคอยอ่ะก็คือผ่านชั้นแรกได้ของใช่ป่ะแล้วก็จะได้รับรางวัลไอดอลด้วยนะเรียกได้ว่าไอดอลกันซ้ำซ้อนเลยนะครับด้านนอกก็มีด้านในก็มีนะครับอย่าลืมมาไต่หอคอยให้ไปไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้ก็แล้วกันส่วนข้างๆกันก็อารีนาครับศึกชิงเจ้ายุทธภพเกมนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ก่อนจะไปสู้กับใครอ่ะดูค่าพลังเรานิดนึงนะไปดูที่คำสั่งดีเฟนต์ก่อนนะครับอันนี้คือการตั้งตีป้องกันนั่นเองครับจะเห็นว่าพลังของผมเนี่ยอยู่ประมาณ 400,000 นะครับความเร็ว 1169ทีนี้ก็มาดูที่ศัตรูครับก็จะเห็นว่าคะแนน 200,000 กว่าเพราะฉะนั้นผมสามารถจัดการได้ทุกคนเลยแล้วการต่อสู้ตัวนี้ก็เป็น AI อ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องดูด้วยเนาะเราสามารถกดสคริปต์ข้ามได้เลยนะครับที่ด้านขวาเหมือนเดิมเห็นไหมแต่ว่าในอารีนาเนี่ยเราสั่งการเองไม่ได้นะครับคือตัวละครของเรามันจะโจมตีเองเลยเลือกไม่ได้นะครับสำหรับการชะปองนะครับมันจะอยู่ด้านขวาบนตรงนี้นะที่เป็นคำสั่งอีเวนต์นะครับแต่ก็แน่นอนครับเจอจุดแดงๆเนี่ยไปรับของรางวัลให้หมดก่อนนะครับคือมันแจกของกันเยอะแยะเต็มหน้าจอไปหมดเลยนั่นแหละพอรับของครบแล้วก็นั่นแหละครับกดที่คำว่าอีเวนต์ได้เลย
เมื่อคลิกเข้ามาแล้วเขาก็จะมีการโฆษณาตัวละครใหม่ด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจก็คลิกเข้าไปได้เลยครับแล้วตู้ของเกมนี้นะมีโคตรเยอะเลยท่านผู้ชมดูด้านซ้ายเป็นหลักได้เลยนะครับแล้วก็ดูด้านหลังเนาะว่าเป็นใครครับชอบไหมนะครับคือเขาจะมีบอกไกด์ไลน์เบื้องต้นอย่างเช่นคนนี้เป็นสายแทงอะไรเงี้ยเนาะคนนี้ก็คือจะเป็นสายนักเวทนะครับถ้าเกิดชอบคนไหนก็เปิดคนนั้นแต่ว่าการเปิดกระชปองของเกมนี้เราจะไม่ได้มาเป็นตัวละครนะครับแต่ว่าเราจะได้รับมาเป็นไอเทมกับเป็นเศษแทนซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่าเราจะต้องเปิดไปกี่รอบนะครับกว่าเราจะได้ตัวละครตัวนั้นน่ะดูดิมันได้แต่เป็นเศษจริงๆนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูจนเพชรจะหมดเลยก็ได้นะนี่เห็นไหมมีแต่เศษแล้วก็เศษแล้วก็เศษคำถามคือเราต้องใช้เศษทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยแหละครับตรงหน้าตู้เขาจะมีบอกนะครับว่าต้องใช้เศษเท่าไหร่อย่างน้องคนนี้150ครับเรียกได้ว่าเปิดกันอีกเยอะเลยครับผมเราไปดูคนอื่นซิคนอื่นคนนี้60เองโอ้ยน่าเสียดายน่าจะมาเปิดหาคนที่หาง่ายๆก่อนอย่างเช่นอย่างเงี้ย60 90 60อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าทำยังไงได้ล่ะก็คือผมชอบคนนี้ที่สุดในบรรดาที่มันมีให้เปิดอ่ะนะก็เลยหาคนนี้ก่อนและมันก็ไม่ได้มีแค่กาชาปองนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสไลด์ลงมาด้านล่างจะเห็นว่าโอ้โหมันมีกิจกรรมอีกเพียบเลยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีเงินหรือว่ามีอันที่เราสามารถเปิดฟรีได้ก็มาเปิดกันละกันครับมีหลายตู้มากๆเลยครับเยอะมากจริงๆส่วนการอัปเกรดตัวละครก็ให้มาที่ระบบฮีโร่ก่อนนะครับก็ง่ายๆเลยเกมนี้มันไม่มีการอัปเกรดเลเวลนะไม่มีนะครับก็คือทุกตัวละครมันจะเลเวลเท่ากันหมดนะครับที่เราทำได้คือเป็นการใส่พวกอุปกรณ์เข้าไปแบบนี้นะครับหรือว่าถอดและอุปกรณ์พวกนี้สามารถตีบวกได้ด้วยนะครับกดคำสั่ง enhance เลยก็ได้นะครับมันจะวาร์ปไปอีกหน้าจอหนึ่งก็คือการตีบวกนั่นเองนะครับก็สามารถตีบวกได้เลยกดตรงนี้เลยก็ได้ครับง่ายๆมันก็จะตีไปเรื่อยๆนะครับตราบใดที่มันมีของแล้วก็ไม่สูงเกินกว่าเลเวลเราก็จะตีได้ครับแล้วนอกจากการตีที่มันเป็นการตีบวกแล้วเนี่ยดูด้านบนมันจะมีการตีบวกเสริมออปชันให้กับพวกอุปกรณ์ด้วยแต่ว่าพอดีผมไม่มีวัตถุดิบนะมันเลยตีไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือการใส่เจมเข้าไปในอุปกรณ์นั่นเองแต่นี้ต้องเลเวล 3-5 ก่อนอีกลูกเล่นหนึ่งของเกมนี้คือระบบซิตี้นะครับหรือว่าเมืองนั่นเองครับคือเมืองเนี่ยมันจะคอยผลิตทรัพยากรให้เราเห็นป่ะอย่าลืมมากดรับด้วยนะครับแล้วเมืองเนี่ยมันจะสามารถสร้างได้ตามเนื้อเรื่องนะก็คือเนื้อเรื่องถึงปั๊บเนี่ยเขาจะให้เรามาที่นี่เลยเพื่อทำการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอเครื่องหมายแบบนี้ก็แสดงว่ามันอัปเกรดได้เราก็สามารถที่จะแตะเข้าไปได้แต่ว่าต้องรับของให้หมดก่อนนะเราถึงจะแตะเข้าไปได้พอเราแตะเข้าไปได้จะเห็นว่าเราสามารถอัปเกรดได้และเราก็สามารถที่จะส่งสาวๆเนี่ยมาทำงานที่นี่ได้ด้วยนะครับคือถ้าเกิดว่าเราส่งสาวๆเข้ามาทำงานเนี่ยมันก็จะได้รับพวกบัฟโบนัสต่างๆเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ไงตรงนี้ไงนั่นแหละก็พยายามส่งคนไปให้ถูกนะครับเขาจะมีบอกอยู่นะอย่างนี้ก็คือถูกต้องนะครับลงไปแล้วได้สปีดเพิ่มเติมอีกทั้ง 20% แน่ทีนี้ให้โยกมาด้านซ้ายนะครับก็จะเห็นว่ามันมีฟังก์ชันอื่นๆอยู่ด้วยใช่ป่ะซึ่งผมจะบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเคยทำกันมาหมดแล้วครับไอ้4 อันเนี้ยเราทำกันมาหมดแล้วนะอย่างเช่นแมนชั่นเนี่ยก็คือการจีบสาวเห็นไหมเราทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ครับ Destiny จินจากับ Sweet Rouletteก็คือตรงกาชาปองนั่นแหละที่ผมให้สไลด์ลงมาด้านล่างเห็นไหมครับก็คือพวกกิจกรรมต่างๆก็อย่างที่บอก4อันเนี้ยคือจะเป็นสิ่งที่เราเคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วจากด้านนอกแล้วจะมีอีกอันนึงคือไตเติลนะครับอันนี้คือเวลาที่ท่านผู้ชมเนี่ยมีการเก็บค่าพลังแล้วก็เลเวลถึงอ่ะจะสามารถมาเลื่อนยศได้นะครับจะทำให้สเตตัสบวกกับทุกตัวละครเลยนะและก็บางทีมันจะต้องใช้ไอเทมด้วยนะครับซึ่งไอเทมเนี่ยช่วงแรกหาได้จากในอารีนานะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือร้านค้านะครับก็สามารถเข้ามาเช็คของได้ครับเผื่อบางทีมีของถูกๆมาขายอะไรเงี้ยนะครับลองดูกันละกันส่วนเพื่อนกับกิลด์เกมนี้ก็มีนะให้ดูด้านขวาล่างเห็นปะมันจะอยู่ใกล้ๆกันเลยครับคือเพื่อนเนี่ยแนะนำว่าให้หาไว้เยอะๆเลยก็ดีนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะส่งของหากันได้แล้วของที่ส่งหากันเนี่ยมันจะเป็นพวกอาหารที่เอาไว้จีบสาวนั่นแหละแต่เราไม่ได้เสียอะไรนะคือมันเป็นระบบของเกมอ่ะเราสามารถส่งให้ได้เลยนะครับฟรีๆส่วนระบบกิลด์จะอยู่ด้านขวาล่างตรงนี้นะครับซึ่งมันมีคอนเทนต์ให้เราลงด้วยนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะมาตามช่วงเวลานะครับยกเว้นอันแรกนี่คือสู้กับมอนสเตอร์ที่อยู่ในกิลด์นะครับวันหนึ่งสู้ได้10ครั้งอย่าลืมลงด้วยแล้วกันที่เหลือก็จะเป็นพวกแบบกิลด์วงกิลด์วอร์ตีประสาทกันนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจะมีอันขวาสุดคืออันขวาสุดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเรียกพวกเหรียญตานะครับมาติดตั้งให้กับตัวละครนั่นเองครับโดยเราสามารถที่จะกดตรงนี้ได้นะครับ Fuse Runeมันก็จะมีให้เราเลือกครับว่าเราจะเอาตัวไหนครับซึ่งกิลผมเวล2ไงมันก็เลยเลือกได้แค่2ตัวนะครับแล้วเราก็กดฟิวส์ขึ้นมาได้เลยแล้วเราจะได้รักสัญลักษณ์ที่ยังไม่ได้ทำการตรวจสอบมาอันนึงมันจะอยู่ในกระเป๋าครับลองเช็คดูอันนี้ไงได้ของคนนี้มาใช่ป่ะแล้วเราก็ทำการตรวจสอบดูครับว่ามันดีหรือไม่ดี
พอเราตรวจสอบเสร็จปั๊บจะมีการเปรียบเทียบเลยครับว่าดีหรือไม่ดีอ้าวแล้วจะรู้ได้ไงดีไม่ดีนี่ไงดูกรอบเห็นไหมดูตรงนี้ก็ได้เขาก็บอกอยู่ว่าเป็นแค่คอมมอนหรือว่าระดับธรรมดาเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเราไปสุ่มมาแล้วได้ของแรงกว่าก็มาติดตั้งได้และนอกจากนี้มันยังสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับโดยมันจะเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครหรือว่าฮีโร่ของเราทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่มีกิลเนี่ยเสียเปรียบเขาเรื่องนี้นะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นพวกร้านคงร้านค้ากล่องของรางวัลที่เราได้รับจากกิลทุกวันอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็มาเช็คด้านบนได้ส่วนคนที่จะออกจากกิลด์นะครับก็ให้มาที่เมมเบอร์นะครับแล้วจะมีคำสั่งควิตอยู่ตรงนี้เลยก็สามารถออกจากกิลด์ได้แล้วส่วนการตั้งค่าของเกมนี้จะอยู่ที่รูปตัวละครเราด้านซ้ายบนครับเปลี่ยนได้ค่อนข้างเยอะนะอย่างเช่นชื่อเนี่ยเกมนี้ไม่ได้บังคับก็สามารถมาเปลี่ยนได้ที่นี่แล้วก็เปลี่ยนพวกกรอบรูปรูปภาพประกอบอะไรเงี้ยเปลี่ยนตัวละครที่ออกมายืนอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้เลยแบบนี้ส่วนคนที่มีไอเทมโค้ดบอกกันหน่อยนะครับก็คือเราสามารถมากรอกได้ที่นี่เมื่อกี้ผมเห็นคนในโลกเขาแชทกันนะว่า VIP 666 VIP 777อะไรนะเราลองดูกันแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ครับ Inherit Data นะครับคือเกมเนี้ยเขาไม่ได้บังคับล็อกอินนะเว้ยเราต้องมาล็อกอินเองที่นี่นะครับก็คือแล้วแต่เราจะใช้อีเมลหรือว่า Google ก็ได้นะครับง่ายๆที่ตรงนี้แล้วก็จะมีเรื่องของเกมเซตติ้งนะครับที่เอาไว้ปรับพวกเสียงแล้วก็กราฟิกต่างๆซึ่งสูงที่สุดก็ได้แค่นี้แหละก็ผมเข้าใจว่าที่ญี่ปุ่นเขาเปิดมาสักพักใหญ่ใช่ป่ะแล้วพอมาเป็นเวอร์ชันฝรั่งเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมบางอย่างเขาอัปเกรดหรือว่าแก้ไขให้มันดีขึ้นกว่าเดิมได้ก็ไม่ยอมทำนะครับอย่างเช่นเรื่อง UI ใช่ป่ะรกเกินไป